วันนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยเราก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับพาเพื่อนๆแฟนๆไปเที่ยวกันนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกครับคุณเองเคยไปไหมที่ยังไม่เคยไปเลยอยู่นครนายกแท้ๆอยู่คนนครนายกแท้ๆยังไม่เคยไปเลยแล้วไปทำอะไรแถวๆพวกไปนาดปทุมอะไรพวกนี้อ๋อบ้านภรรยาอ๋อบ้านภรรยาแล้วตอนนั้นเห็นไปแถวเดียวเอาเรื่องรถก่อนผมเคยจับลูกเสือนี่พ่อได้เคยจับเนตรนารีมาแล้วจับให้นันนีทำโทษไงทำโทษมาโรงเรียนสาย1 2 3 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่น้ำระวีพัฒน์ Channel วันนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยเราก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับพาเพื่อนๆแฟนๆนะของช่องระวีพัฒน์ Channel พร้อมทั้งเด็กๆด้วยไปเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดนครนายกของเราซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยปลือและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกครับแล้ววันนี้เราเองก็จะเอาอาหารพวกผลไม้ต่างๆแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะครับไปให้สัตว์ป่าเหล่านี้ครับก็วันนี้ก็โอ้คุณเองเคยไปไหมที่ยังไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยใช่อยู่นครนายกแท้ๆอยู่คนนครนายกแท้ๆยังไม่เคยไปเลยแล้วไปทำอะไรแถวๆพวกไปนาดปทุมอะไรพวกนี้อ๋อบ้านภรรยาอ๋อบ้านภรรยาแล้วตอนนั้นเห็นไปแถวเดียวเอาเรื่องรถก่อนแต่วันนี้คุณดูหล่อมากเลยนะครับผมมีนี่ไงเสื้อไม่ใช่หมายถึงรถคันนี้ดูหล่อมากๆเลยโอ้เฮ้ยแล้วก็นึกว่ามาบอกว่าเราหล่อก็วันนี้นะครับเราได้รถนะครับ Ford Ranger XLT นะครับเป็นการคือมาให้เราได้ใช้งานนำอาหารเหล่านี้เนี่ยไปให้สัตว์ป่านะครับครับวันนี้มันเท่มากเลยคือคุณต้องดูก่อนว่าดีไซน์สวยเท่เป็นสปอร์ตครับสปอร์ตมากกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ชุดแต่งพรีเมียมนะครับรวมทั้งมีการแต่งชุดแต่งสปอร์ตรอบคันอีกด้วยดูล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขอบ17นิ้วโอ้โหเป็นแบ็คอัลลอยวิวจ้าแบ็คอัลลอยวิวขอบ17นะครับแล้วก็จะมีนี่บันไดสีดำนี่ทุกอย่างเลยนะเป็นชุดแต่งเขานะนี่มีกระจกมองข้างนี่มีมือจับมีบันไดรวมทั้งนี่นะครับตามมาดูกันชนหลังนะครับสีดำเงาโอ้โหมันเข้ากับรถเลยนะคุณคือเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ดูเป็นลุคที่เท่ๆมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปกับ Ford Ranger XLT นี้แล้วก็มาดูของคันโอ้โหนี่บรรทุกมาเต็มหลังกระบะเลยเต็มหลังกระบะเลยนะวันนี้เราจะไปบริจาคของกันให้กับสัตว์ป่าครับผมนะครับพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วเด็กๆก็พร้อมแล้วเด็กๆก็พร้อมแล้วอยู่ข้างในรถแล้วนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับไปที่ดูเท่นะข้างในนี่ดูหรูหรามากกว่าเดิมใช่เลยนี่เบาะนะครับเบาะของเราเนี่ยก็ถือว่าปรับได้6ทิศทางเลยนะครับทำจากทั้งหนังแล้วก็หนังสังเคราะห์ครับนี่ชอบอะไรอีกในนี้นี่แล้วผมชอบนี่ก็คือมีหน้าจอเลยขนาด8นิ้ว8นิ้วใช่ใหญ่แล้วมีทั้งบลูทูธมีทั้ง USB ด้วยขับรถไปนี่คือฟังเพลงไปเลยเพลินๆเตรียมเพลงมาเองโอเคครับและถือว่าคันนี้เหมาะนะเพราะว่าเดี๋ยวทางที่เราจะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเนี่ยจะต้องมีทางแบบช่วงจังหวะที่ต้องขึ้นแบบเนินด้วยนะแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่า Ford Ranger XLT คันนี้เนี่ยเขามีระบบการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือถ้าจะต้องจอดในทางลาดชันนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีระบบในการช่วยออกตัวตอนระหว่างการจอดจากทางลาดชันด้วยแล้วก็มีระบบลดความเสี่ยงในการที่จะพลิกคว่ำและมีระบบเบรกแบบ ABS และ EBD จะช่วยกระจายแรงเบรกได้อีกด้วยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าระบบพื้นฐานของเขาเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะสัญญาณเตือนระยะจอดนะฮะอันนี้ผมชอบมากเลยผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่เวลาจอดรถเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะบางมุมอาจจะเป็นมุมอับบางทีอาจจะเป็นมุมอับก็ทำให้เราจอดรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สำหรับทริปของเราในวันนี้ใช่เพราะว่าเราเองก็ต้องทุกหนักแล้วก็ไปในเส้นทางที่ถือว่าหลากหลายเลยใช่โอเคอย่างนี้เราก็เดินทางสบายใจปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยครับครับผม
นะครับมาปึ้มมาปึ้มผมและนี่นะฮะเราก็ถึงแล้วนะฮะศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับจังหวัดนครนายกนะครับครับผมเรานัดพี่ทวีไปแล้วครับผมครับเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปไปเลยลูกพี่ทวีแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับผมทวีล้อมวงนะหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกครับครับผมที่นี่เนี่ยมีสัตว์ป่าที่เราได้ให้การช่วยเหลือเนี่ยกี่ประเภทครับอ๋อสำหรับสัตว์ที่นี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50ชนิดนะครับครับมันจะมีพวกเสือหมีหน้าลิงนะครับและนกนะครับสัตว์ของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าของกลางสัตว์ป่าพัดหลงสัตว์ป่าบาดเจ็บนะครับสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้งสัตว์ป่าที่ประชาชนนำมามอบให้กับทางราชการครับและที่นี่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาเที่ยวไหมครับอ๋อก็มีประชาชนเปิดอยู่ครับเปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูความเป็นอยู่ของสัตว์นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของสัตว์นะครับเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการลักลอบเลี้ยงลักลอบค้านะครับแล้วมาดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาโอเควันนี้เด็กๆจะได้เห็นอยากดูอะไรกันครับอยากดูอะไรดูทุกอย่างอยากดูทุกอย่างทุกอย่างโอเควันนี้เรานำอาหารมาด้วยเอามาบริจาคให้สัตว์ป่าที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวมากครับเดี๋ยวฝากพี่ทวีปรับมอบด้วยกันด้วยเนาะได้ครับผมโอเคป้าเดี๋ยวเรามอบขนอาหารลงแล้วก็เราไปเดินดูสัตว์ป่ากันโอเคครับครับแล้วอย่างนี้เราปล่อยเขากลับธรรมชาติได้มั้ยพี่อ๋อนี่ไม่ได้นะครับเลี้ยงแต่เด็กใช่มั้ยเพราะว่าเราเลี้ยงมาเขาแต่เด็กใช่มั้ยพี่เขาจะคุ้นกับคนมากอืมเล่นเล่นคนมีเล่นนาฬิกามั้ยครับไม่ใช่นี่ตรงนั้นกลัวกลัวมากครับพี่กลัวมั้ยครับลูกอันนี้เราได้มาจากไหนพี่เป็นเสือของกลางครับของกลางได้เมื่อมาปี55ครับปี55ครับลักลอบค้าจากบ้านตัวเองอ๋อได้ที่จังหวัดชัยภูมิฮะจากที่ชัยภูมิครับครับมีอายุประมาณ8ปีมาเด็กๆมาดูตรงนี้หน่อยโอ้โหโอ้โหเสียงแบบว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมพี่เขาจะแสดงการหวงอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมพี่ไม่เคยได้ยินคำรามใกล้ขนาดนี้มาก่อนผมเคยจับลูกเสือเคยจับลูกเสือได้เหรอนี่พ่อได้เคยจับเนตรนารีมาแล้วจับเนตรนารีทำโทษไงทำโทษมาโรงเรียนสายต้องขอบคุณพี่ทวีปนะครับที่เมื่อกี้พาเราไปดูตรงสวนเสือแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปให้พี่ทวีปบอกฝากถึงสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมชมในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่นี่สักนิดนึงครับครับแล้วก่อนอื่นผมอยากประชาสัมพันธ์ให้ทราบหน่อยนะครับว่าพวกสัตว์ป่าพวกนี้ครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประชาชนโดยทั่วไปอาจจะไม่รู้เท่ามาถึงการนำมาเลี้ยงโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะถูกจับดำเนินคดีแล้วก็ต้องมานำมาไว้ที่นี่ครับซึ่งจะเป็นภาระกับทางราชการอย่างเยอะสัตว์พวกนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ครับก็ฝากไว้นะว่าอย่านำมาเขามาเลี้ยงเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาที่ศูนย์นี้นะครับที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อศูนย์ที่นี้ก็เปิด8โมงครับถึง3โมงเย็นครับทุกวันไหมพี่สามารถที่จะมาเยี่ยมชมศึกษา
ีวิตความเป็นอยู่เขาได้นะครับทุกวันนะทุกวันเปิดทุกวันครับช่วงนี้เปิดทุกวันครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อโอเคซึ่งใครอยากจะมาทำบุญมาร่วมบริจาคมาอะไรก็ได้เลยได้เลยได้เลยครับได้เพราะว่าสัตว์ช่วงนี้ต้องการอาหารพอสมควรใช่ไหมพี่ครับพอสมควรนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมเดินพาเด็กๆเดินดูกันเองเพราะว่าไม่มีสัตว์อันตรายแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆไปเดินดูกันต่อดูกวางไปดูกวางดีกว่าครับเส้นทางในวันนี้ของเราก็ถือว่าเป็นการพามาท่องเที่ยวนะครับสนุกสนานแล้วก็เด็กๆได้มีส่วนร่วมกันด้วยนะครับปกติคนก็จะบอกไปน้ำตกบ้างไปเขื่อนบ้างแต่วันนี้เราก็พามาที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือแล้วก็พาไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นไงวันนี้เห็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยปลือสวยมากสวยมากนะฮะบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนไม่ร้อนมากใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเลยนะครับ Ford Ranger XLT นะครับที่พาเรามาในเส้นทางการท่องเที่ยววันนี้ครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ของเราเลยก็คือว่าเราต้องบรรทุกของหนักสัมภาระเยอะเลยเอาอาหารให้สัตว์ป่าที่นี่นะครับขึ้นมาบนเขาบนดอยและนอกจากนี้ก็คือความเท่ภายนอกเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกสปอร์ตรอบคันเนี่ยแต่งเป็นสีดำดำเงาซึ่งเท่มากและภายในนั้นเทคโนโลยีความสะดวกสบายนะครับรวมถึงความปลอดภัยเนี่ยถือว่าครอบคลุมแล้วก็สมคือว่าคุณภาพเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแหละเยี่ยมเลยเหมาะในการลุยๆแบบแอดเวนเจอร์ของพวกเราทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการเดินทางนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยและยิ่งตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะทดลองขับนะครับFord Ranger หรือว่ารุ่นต่างๆของยี่ห้อ Ford นะครับครับตอนนี้มี Test Drive at Home Test Drive at Home คือเราเนี่ยสามารถติดต่อไปที่ Ford Call Center เลย1383นะครับ1383 Ford Call Center จะมีรถเนี่ยส่งมาให้พวกคุณนะครับทุกท่านเนี่ยมาทดลองขับกันถึงที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง Ford เนี่ยเขาจะมีการดูแลเรื่องความสะอาดครับฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีมาถึงมือท่านรับรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับยังไงใครสนใจ Ford รุ่นไหนสามารถติดต่อไปที่ Call Center ของทาง Ford ก็เลยก็คือ1383ครับครับผมโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยเด็กๆนี่สลบสไลด์อยู่ในรถเลยสไลด์แล้วเมื่อกี้เดินตามดูสัตว์หลายกรงเลยนะครับผมครับผมวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบทริปนี้ของเรานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในครั้งต่อๆไปด้วยครับผมวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมเคยกระเดียนมุ้ยกะกระเดียนยักเลยมันมีอยู่สวนสัตว์ใช่ไหมเออแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องสัตว์เขาน้อยเขาก็เลยไปจ้างคนน่ะมาใส่ชุดลิงให้เงินเดือนดีเลยนะวันนั้นคนก็ดูเยอะเลยทีนี้พอปีนไปดันทะลึ่งไปปีนแล้วไปตกในกรงเสือเสือแม่งก็เดินมาเลยพอเสือเดินมาลิงก็ร้องช่วยด้วยพูดเป็นภาษาคนเลยนะพอพูดเป็นภาษาคนช่วยด้วยไอเสือเดินเข้ามาบอกเดี๋ยวก็ตกงานกันหมดหรอกแฮ่